จของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนพลังสู่ชัยชนะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการสาเร็วครับผมคุณศิวันครับผมพีสี่ภาคครับแล้วเราก็นั่งอยู่กับ1คนนะไม่ต้องแนะนำกันละรู้จักกันแน่นอนคนนี้ตอนนี้กำลังดังเลยนะโอ้โหเออ BO สยบซุปเปอร์คาร์ครับนะพี่หนึ่งจัดไป200อะไรนะพี่หนึ่ง278ครับเห็นบอกว่ายังไปต่อได้อีกครับผมรถไปได้ครับแต่คนไม่ไปแล้วครับคนยกแล้วนะเห็นบอกว่ารถมันเริ่มมีอาการแรกเนี่ยได้ยิน200อ้าว2ตีว่า280 300อ่ะมันต้องเป็นเครื่องเคป่ะอ๋ออันนี้เครื่อง 1,200 ครับ 1,200 เครื่องเดิม BO เลยครับ 1,200 เออครับเชื่อว่าเทอร์โบเชื่อป่ะเทอร์โบพี่ใช่มั้ยเทอร์โบครับเทอร์โบครับแต่ CC 1,200เองนะครับผมไม่ได้ขยายครับโอ้ครั้งนั้นทำอะไรบ้างครับก็มีลูกก้านแคมสปริงวาล์วที่เครื่องเทอร์โบต้องการนะครับครับครับแล้วก็เซตเทอร์โบเข้าไปน้ำมัน E85 ใช้งานครับมีแอร์มีวิทยุปกติครับปกติก็คือแบล็กใช่ป่ะแล้วก็แค่เกียร์5เกียร์4เข้าแล้วใช่เราเลยไม่รู้ไม่เคยใช้เกียร์5เลยไม่เคยใช้เกียร์5ใช้เกียร์4พอเข้า5ปั๊บนี่ความรู้สึกเป็นไงมันก็โลกเปลี่ยนไหมโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนตรงที่ว่าจะเปลี่ยนไปดีหรือร้ายบอกไม่ได้เลยเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนที่มันทะยานขึ้นไปเกือบ280เนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงก็ความรู้สึกตอน240ตอนสุดเกียร์4เนี่ยผมก็ว่ามันก็เร็วแล้วแต่มันยังชินกับในสนามอยู่พี่แต่รู้สึกว่ามันจะเสียอาการเพราะลมมันแรงบนถนนนะครับพอเข้าเกียร์5ก็คือ
จดีสู้เสียกดต่อไปอยากรู้มาเออไม่ก็คือวัดจาก GPS อ่ะใช้ GPS ใช้ GPS เกาะกระจกโอเคใช่ครับเป็น GPS ในโทรศัพท์ครับครับพอสักช่วงที่ก่อนที่ผมจะยกเนี่ยคือลมมันซัดซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วรู้สึกรถไปขวาผมเลี้ยวซ้ายแล้วมันไม่ไปมันไม่กลับผมก็เลยยกคันเร่งแล้วครับอ๋อครับเราเลยกลับดีกว่ายกดีกว่า คือแค่นี้มึงก็เหลือแล้วไงบีโอทรงแบบสูงสูงป้อมๆแต่วิ่งขนาดนี้เหลือรอบไม่ใช้อีกพันรอบแต่ผมยังไม่กล้าเดี๋ยวกดไปเท่าไหร่ครับ280เนี่ยรอบเท่าไหร่รอบเพิ่งจะ 8,000 เองพี่รถผมตัดอยู่ 9,000 เนี่ยมันก็กำลังจะไปนะครับแต่ว่าคนไม่ไปครับคนไม่ไปแล้วไม่ไหวว่ะประเด็นสำคัญที่เรามาวันนี้ใช่ไหมพี่พีเรามาคุยกับพี่หนึ่งเรื่องเจ้ารถคันนี้ซูปอัพปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือเราแยกนะครับเป็นรุ่น OFO NA กับ Open NA Open NA เพราะสมัยก่อนใน OFO NA เนี่ยคือรถเฟรมรถสต็อกบอดี้ที่เป็น NA วิ่งรวมกันใช่ไหมครับตอนหลังๆก็เลยทางสต็อกบอดี้เขาบอกว่าเขาก็อยากวิ่งด้วยกันเองครับส่วนรถเฟรมก็ไปวิ่งรุ่นนึงก็คือเป็น Open NA ครับคันนี้ก็เลยต้องกลับมาเป็นคันนี้ก็เลยต้องวิ่ง OFO NA เหมือนเดิมนะครับเล่าย้อนนิดนึงครับตอนที่ทำรถนะครับพอเห็นกติกา OFO NA ปุ๊บคันนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนตอนแรกก็ตอนแรกนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าต้องวิ่งรวมรถเฟรมหลังจากปีนู้นผมก็ปีนี้เฮ้ยบวกต่อกับพวกรถเฟรมก็เลยเอารถไปทำการตัดพื้นเปลี่ยนเป็นพื้นใส่เป็นพื้นอลูมิเนียมตะถักโดยเหล็กอะไรอย่างเรียบร้อยนี่แหละครับครับผมครับเพื่อจะให้แอโร่ใต้ท้องมันเรียบด้วยแล้วก็เรื่องน้ำหนักด้วยแต่ผลที่ได้ออกมาเรื่องน้ำหนักลดไปนิดเดียวพี่ลดไปเท่าไหร่ครับ10กโลพี่10 16โลเดี๋ยวนะตัดแทบตายตัดพื้นเนี่ยโอเคคันนี้ตัดพื้นตั้งแต่ใต้แป้นตรงพื้นเหยียบพื้นเหยียบทั้งหมดตัดแค่ตรงพื้นเหยียบนี่ครับผมแล้วก็ตัดถึงคานเบาะหลังครับหลังเบาะหลังคานโอเคหลังเบาะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเรายังไม่ได้ยุ่งไม่ก็ยังเป็นช่วงล่างเดิมใช่ครับอ๋อก็นี่ปกติ16กโลหมดก็ไปเท่าไหร่ครับ3-4 หมื่นนะพี่คุ้มไหมครับก็คือตัดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเติมด้วยแผ่นอลูมิเนียมถูกไหมแล้วก็ต้องสารเหล็กขึ้นมารับอยู่ดีแต่ก็ดีตรงที่ว่ามันได้พื้นเรียบแต่ผมว่าเมืองนอกเขาก็มองที่ตรงเรื่องแอโร่รถนะครับเรื่องน้ำหนักผมว่าอาจจะไม่ค่อยช่วยแต่เรื่องแอโร่อาจจะดีครับพูดถึงสเต็ปเครื่องหน่อยสเต็ปเครื่องคันนี้คือปกติเนี่ยเครื่องเคเนี่ยก็จะชอบกันแบบอะไรนะ2008 2007อะไรเครื่องใหญ่คันนี้ทำอย่างนั้นหรือเปล่ายังครับคือผมก็ยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมจะไปเก่งกับไอ้ตรงที่เรื่องซีซีเครื่องที่เยอะครับก็เลยลองจากของที่มีอยู่อย่างตอนนี้ก็ยังเป็นเครื่อง2004ข้อเดิมอยู่แต่ว่ามีลูกเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนก้านสูบเพื่อให้ทนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราจะใช้เนี่ยครับมันก็แต่ผลที่ได้ออกมาแรงม้ามันเข้าเป้าแล้วผมก็เลยยังไม่ได้ไปมองเครื่องใหญ่ครับแต่ว่าแนวโน้มวันข้างหน้ายังไงก็ต้องทำคือมั่นใจว่าแรงกว่าแต่ตอนนี้ขอเอาตรงนี้ให้วิ่งได้ก่อนครับครับแรงม้าเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ก็523ครับ523ก็ไม่น้อยนะหัวนะอันนี้คือยกเครื่อง K20 มาทั้งตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็น K24 ทั้งตัวเป็น K24 A2 ครับก็ทั้งตัวก็เครื่องอะไร Accord Odyssey อะไรพวก Odyssey ครับอ๋อแต่ว่าของซิ่งข้างในก็มีแค่ลูกซิ่งก้านซิ่งครับข้อยังเป็นข้อเดิมอยู่ครับอ๋อไม่เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนครับก็คือพอลองแล้วผลที่ได้มันก็ไม่น้อยหน้าก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อคือใช้ของที่เรามีที่สุดใช่ครับคือตอนนี้พูดง่ายคือว่าทำยังไงก็ได้ให้มันวิ่งได้ก่อนใช่ขอให้วิ่งได้ก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องโปรเจกต์ต่อไปมันมีอยู่แล้วยังไงก็ต้องขยายครับแล้วตอนนี้ของที่มีหาซื้อในบ้านเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมครับพอบอกได้ครับของอะไรบ้างที่ใช้ข้างในคันนี้ก็มีเป็นลูก CP นะครับครับก้าน BC ครับครับลูกสูบเป็น 87.5 ครับแล้วก็มีวาล์วซิ่งสปริงรีเทนเนอร์ครับของที่ต้องใช้ครับน็อตฝาแคมก็เป็นแคมดักคาเทลครับครับครับแล้วก็มีพวกระบบสีลิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับลิ้นของอะไรครับผมเป็นของคิลเลอร์ครับอ๋อกี่มิลครับลิ้นอันนี้เป็น64ครับ64โหใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ยังถือว่าเป็นตัวเล็กของเขาอยู่ครับแล้วพวกทางเดินท่ออย่างงี้คือมันมากับลิ้นป่ะครับพี่หนึ่งทางเดินลมพวกนี้เหรอครับเป็นมอนซ่าครับอ๋องานไทยงานไทยนะครับมอนซ่าช็อปมอนซ่าช็อปพี่มอนกับเฮียอ้วนจัดให้เนาะแล้วก็หลายคนคงสงสัยนะว่าอย่างสมมติว่าถ้าการเอาเครื่อง K20A ฝาแดงไทย R
ทั้งตัวมาทำกับเอา K24 มาทำครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่าถ้าของบนฝาเราต้องเปลี่ยนใส่ของซิ่งอ่ะถ้าจะเอาสเต็ปประมาณนี้ผมก็ว่า K24 มันต้นทุนถูกกว่าเครื่องตัวนึงไม่แพงนะใช่ครับเครื่องถูกกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะไปแบบนี้ยังไงก็ต้องพึ่งฝา K20 ครับคือฝาเขาสามารถทำให้โฟลได้ดีกว่าข้อแตกต่างระหว่างฝา K20A ฝาแดงไทอาร์กับ K24 ครับครับก็เหมือนกับว่าในทางเดินอากาศอ่ะสามารถแก้ให้มันได้ใหญ่กว่าได้ดีกว่าถ้าเครื่องเราต้องการอากาศมากขนาดนั้นมากกว่านี้ก็คือยังไงก็ต้องไปพึ่งฝา K20 แหละเอา K24 ไปทำพอร์ตให้ใหญ่โตเหมือน K20 ได้ไหมครับมันทะลุอะครับเนื้ออลูมิเนียมมันตรงพื้นที่ตรงนั้นไม่พอให้ถ่ายต่อดูจะเหมือนแต่ก็ไม่เหมือนใช่ถ้าเกิดไม่ลองขยายให้ถึงตรงนั้นก็จะไม่รู้ว่ามันทะลุต้องเทสให้มันสุดๆทะลุกว่าทั้งฝานึงอ่ะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนแรกก็คือเคยได้ยินมาแต่ก็ไม่ได้สัมผัสอะไรก็เลยไม่ได้สรุปอะไรได้ครับครับแต่พอมาลองข้างจริงมันได้ใหญ่กว่ากันจริงๆสงสัยไหมท่อนล่างเอ้ยท่อนล่าง K24 มันลดใช้งานมันจะหมุนรอบสูงได้เหรออ่าเราปรับปรุงไงครับก็อย่างผมตอนนี้จริงๆปั๊มน้ำมันเครื่องตอนแรกเป็นปั๊มเครื่องก็คือฝาแดงแหละปั๊มไทยอาร์ครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นไดซ้ำเพราะว่าผมจะใช้รอบเยอะกว่านั้นเข้าไปอีกรอบเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ตอนนี้11,000ครับ11,000เป็นไดซ้ำพี่ครับบอกเพื่อนไดซ้ำบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรยังไงมันคือหนึ่งได้เป็นหนึ่งได้ครับปั๊มน้ำมันเครื่องที่ดูดจากในเครื่องเราอ่ะครับครับไปอัดใส่ถังไปพักใส่ถังแล้วก็ในตัวมันเองก็จะมีตัวที่เป็นหน้าที่ปั๊มจากถังอัดเข้าเครื่องครับครับมันก็จะช่วยให้น้ำมันเครื่องเป็นฟองน้อยลงด้วยแล้วก็มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับในเครื่องเนี่ยครับครับผมเพราะว่าปั๊มมันตัวใหญ่กว่าด้วยพวกแรงดันพวกอะไรคือเสถียรกว่ากันเยอะลองนึกภาพตามก็คือมันจะเป็นปั๊มพ่วงก็คล้ายๆหน้าตามันก็จะเหมือนปั๊มพาวงพาวเวอร์พวงมาลัยนี่แหละใช่ครับก็คือตัวปั๊มตัวหนึ่งแล้วมีสายพานครับนะครับแล้วก็มันดูดให้ในเครื่องมันเป็นวัคคัมด้วยครับคือลดแรงกระทะแรงดันของลูกสูบอ่ะครับเวลาลูกสูบวิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปกติวิ่งขึ้นวิ่งลงปุ๊บไอ้แข้งข้างล่างนี่มันก็จะมีแรงต้านอยู่อ๋อก็คือไอ้นี่ก็คือปั่นแล้วดูดออกไปเลยดูดไปครับดูดออกนอกเครื่องไปแล้วพวกระบบฟงระบบไฟครับพี่หนึ่งเห็นมีระบบไฟอยู่ก็คันนี้เป็นใช้พวกกล่องจุดระเบิดของ M&W ไฟ M&W ครับคือเน้นเอาไฟที่แรงๆเข้าไปครับเนาะเพราะระบบ NA เนี่ยไฟอากาศต้องถึงถูกไหมพี่หนึ่งใช่ครับเนาะแล้วพวกในกล่องอะไรครับพี่หนึ่งคันนี้ใช้กล่อง Hortech ครับ Hortech ครับจูนโดยศาสตราจารย์อาจารย์ปูนครับอาจารย์ปูนอาจารย์ปูนเด็กเตอร์ปูนเด็กสเตอร์ศาสตราจารย์ปูนเด็กสเตอร์ครับแล้วการขับรถสไตล์แบบนี้จะต้องมีเทคนิคยังไงบ้างผมเองผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องขับยังไงให้ดีต้องพึ่งพี่เอครับเขาจะเป็นคนที่บอกเราว่าเฮ้ยตรงนี้ข้อเสียอยู่ตรงนี้ข้อดีอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเราได้เราก็แก้รถให้เขาได้คุยกันรู้เรื่องครับวันนี้ผมว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ดีนะสำหรับนักขับถูกไหมพี่หนึ่งคือขับแล้วสามารถเก็บข้อมูลเอามาบอกกับคนทำได้ใช่ครับขาดอะไรต้องเติมอะไรอะไรขาดอะไรเกินอันนี้ดีสมมติว่าถ้าเกิดเขาลงมาว่า1ผมออกไม่ได้ครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับผมก็จะถามว่าเป็นยังไงมันเพราะอะไรเขาก็สมมติเขาบอกว่าออกแล้วล้อมันฟรีเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปมองรถว่าลดรอบได้ไหมหรือว่าลดลมยางได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าระเบิดไม่ติดอะไรก็ต้องคุยกันหน้างานตรงนั้นเลยครับเพราะสนามแต่สนามความเหนียวอะไรก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วกลางวันกลางคืนใช่ครับใช่ครับผมถามไปคนไม่รู้เลยพี่หนึ่งทำไมสมมติผมอยากทำรถแบบนี้ผมทำไมไม่เอาบอดี้บีโอมาใส่เบากว่าอันอาจจะคนแบบไม่รู้นะบีโอเบากว่าดูเบากว่าตูดสั้นกว่าอะไรเงี้ยรถมันปะทะลมเยอะครับบีโอเพราะว่าหน้ารถก็ชันแล้วครับถ้าตั้งอีกหน่อยก็รถเมล์แล้วเห็นภาพเลยคือรถเขาเล็กไงเขาก็ทำหลังคาให้สูงเพื่อให้นั่งสบายสรุปว่าคือบอดี้สามประตูเหมาะสมกว่าสำหรับการแข่งแดร็กแบบนี้นะรูปแบบนี้ใช่ไหมแบนกว้างเตี้ยแล้วช่วงล่างเขาปรับได้ใช่ครับถูกไหมมีของให้ใช้เยอะแยะมากมายแล้วการเซตติ้งนะครับในรถขับหน้าเนี่ยเราจะเซตโชคหน้ายังไงหน้า
อะไรหน้าแข็งหลังหลังแข็งหน้านิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็หลังแข็งครับหน้าก็ต้องแข็งหน่อยนึงถ้าจะเป็นยางที่มันค่อนข้างจะนิ่มหน่อยครับก็คือยางถ้าเป็นยางนิ้วหน้าจะต้องเซตให้แข็งหน่อยครับจังหวะไหนแข็งครับจังหวะไหนแข็งก็ต้องทั้งบัมทั้งรีบาวเลยนะที่ผมชอบนะครับแต่ว่าคนอื่นไล่ยังไงผมไม่รู้แต่ผมก็พยายามจะลดสิ่งที่ถ่วงน้ำหนักออกไปลดภาระครับก็คือเราก็ไปแก้ตรงที่ว่าเรื่องโชกเอาอ๋อก็คือคันนี้ก็ปกติรถขับหน้าเขาจะเอาอะไรไปถ่วงครับเอาอะไรไปถ่วงข้างหน้าไว้ผมก็เคยถ่วงแต่ถ้าเกิดถ่วงมันก็เท่ากับภาระเราเยอะครับระบบส่งกำลังก็เสียหายแล้วก็ถ้าเราลดภาระออกเท่ากับรถเราเคลื่อนที่ได้ง่ายครับเราลดรอบออกอะไรออกถ้าเกิดมันได้เวลาที่ใกล้เคียงกันคือต้องการทดลองกันนะพี่ทดลองแล้วโอเคเราแก้ได้ใกล้เคียงกันผมว่าไม่ถ่วงดีกว่าครับครับภาระไม่ต้องเยอะด้วยไปแก้คนขับให้ใช้รอบน้อยลงอะไรอย่างนี้หรือว่ายางเราทำให้มันเหนียวมากขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าบางทีมันก็หน้างานใช่ครับแล้วแต่ว่าใครถนัดยังไงดีกว่าพี่เพราะว่าผมถนัดอย่างนี้แล้วแต่สไตล์ของนั่งอู่คนเซ็ตนะครับอยากรู้ไหมงบประมาณสุดท้ายเลยงบประมาณเท่าไหร่สมมติว่าผมเลี้ยวมาหาพี่หนึ่งเลยปั๊บซีวิก3ประตูเลี้ยวมาคันนึงผมมี3ประตูคันนึงผมซื้อมา 70,000 สมมติครับผมอยากให้พี่หนึ่งทำเอาแบบรถ PM เนี่ยเอาแบบเนี้ยใช้งบประมาณเท่าไหร่โอ้ถ้าแบบนี้เลยก็รู้เรื่องครับมันจะไปแพงเกียร์ใช่มั้ยที่คุยกับพี่หนึ่งอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่มั้ยมีบ้านขายบ้านเลยโอ้โหขายบ้านเลยว่ะเฮ้ยก็ธรรมดาครับรถแข่งเวทนี้นะครับแยกเป็นส่วนๆดีกว่าจะได้ไม่ตกใจอย่างเครื่องสเต็ปนี้เรื่องสเต็ปนี้เหรอครับ ครับถ้าจะทำให้ทนขนาดนี้จากของที่ผมใส่รองรับไปก็ต้องมีหลายแสนกันนะครับ 3-4 แสนต้องมีตามกลม 5 แสนละกันบวกลบนิดหน่อยคือของแต่ละอย่างก็ค่อนข้างราคาสูงพอเป็นเครื่องนี้ครับครับเป็นที่รู้กันครับผมเพราะมันเป็นเครื่องตระกูล K เนาะใช่มันค่อนข้างจะราคาสูง K จะราคาสูงหน่อยเกียร์ระบบส่งกำลังเกียร์คัดเพาครับก็ต้องเลือกแต่ของดีอะพี่ตอนนี้ทำไงได้คือจะบอกว่าถูกแล้วดีผมก็ยังไม่เจอเราก็ไม่เจอนะครับผมเขาบอกว่าราคาสมเหตุสมผลครับใช่ไหมพี่หนึ่งกับคุณภาพไม่ดีเขาคงขายแพงไม่ได้นะใช่ก็สำหรับเรื่องราคานะครับก็โทรมาคุยกันดีกว่านะครับฝากร้านหน่อยครับก็อู่หนึ่งบ้านสวนครับอยู่พระราม2ซอย33ครับหรือว่าเรียบทางด่วนช่วงทุ่งคุถ้าข้ามทุ่งคุเนี่ยครับช่วงนี้ครับไปไม่ถูกมาอยากรู้โทรมาได้ครับเบอร์โทรครับ087ครับ990-4907ครับแล้วก็ Facebook ครับผมพิมพ์ภาษาไทยครับ1บ้านสวนครับผมต้องบอกพี่1ว่าอย่างงี้นะต้องบอกคุณผู้ชมว่างี้นะพี่1ไม่ได้ทำแต่ Honda นะถูกมั้ยพี่1ใช่ครับพี่1จริงเริ่มมาจาก Evo ถูกป่ะผมสัมภาษณ์พี่1มาหลายรอบแล้วเริ่มจาก Evo ครับนี่จริงๆพี่1ทำได้หมดถูกมั้ยพี่1ใช่ครับได้หมดไม่ว่าจะเป็น Honda Mitsubishi Nissan อะไรทำได้หมดแต่ว่าเฉยมาช่วงนี้มันเทรนด์มันมาเป็น Honda ใช่ครับโอเคครับวันนี้รายการสาระเร็วนะครับก็พามาดูเจ้า Civic Pro 4 NA นะครับแล้วก็เรียกว่าได้สาระแง่คิดกันนะครับว่ารถแบบนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับก็อยากรู้ว่าคันนี้จะวิ่งอะไรนะก้าวต้นได้ไหมครับหวังอยู่หวังไว้ทุกคนก็มีความหวังนะครับหนึ่งจะบอกผมว่าความสำเร็จกับชัยชนะมันคนละเรื่องกันใช่ครับความสำเร็จกับชัยชนะคนละมันไม่เหมือนกันครับคือความสำเร็จเป็นของเราความสำเร็จใช่ครับก็คือเราทำอะไรสำเร็จเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีชัยชนะก็ได้ครับขอให้สำเร็จตามที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยครับผมว่ามันโอเคถ้าชัยชนะนี่มันก็มีการแข่งขันอ่ะมีคนรักมีคนเกลียดด้วยผมว่านะครับครับวันนี้อาจจะเป็นวันของเราชนะถ้าเกิดอีกวันนึงเราเกิดไปเหยียบมดละลื่นก็แพ้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเกมกีฬาใช่การแข่งขันนะครับมันมีวันของเรามีวันของเขาครับมีแพ้มีชนะนั้นในเรื่องปกติไม่มีใครเก่งกว่าใครถ้าหมั่นพัฒนานะครับครับผมสุดยอดพี่หนึ่งนะผมคุยพี่หนึ่งหลายรอบพี่หนึ่งก็จะมักจะบอกว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าของตัวเองไว้ถูกไหมพี่หนึ่งไม่ต้องไปมองคนอื่นเราชนะตัวเองก่อนเป้าแรกนะครับผมว่ารางวัลอ่ะคือผลกำไรที่ได้กลับมาตรงนั้นมากกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามเจ้าคันนี้ครับนะมันจะสำเร็จอย่างที่พี่หนึ่งตั้งเป้าไว้หรือเปล่าเดี๋ยวรอชมเพราะพี่หนึ่งแอบบอกอยากตั้งเป้าไว้ที่9นะพี่
ครับอยากเห็นต่ำกว่า 9.5 ให้เรียกว่า9ต้นนะครับในศัพท์การแข่งขันอ่ะ9ต้นใครเป็นแฟนคลับนะครับ1บ้านสวนนะครับก็ฝากเชียร์คันนี้ด้วยนะครับใช่ครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้กับการคุยกับพี่1โหได้สาระความรู้มากมายกับการทำเจ้ารถแร็กที่เป็นเครื่อง NA แรงม้าเยอะๆแบบนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องการเซตอัพต่างๆพี่1บอกแชร์เราหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้รายการสาเร็วก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พีฝากหน่อยแฟนๆจะติดตามเราได้ยังไงกับช่องทางการติดต่อของเราสาเร็วครับ YouTube Channel ครับ FO Auto Sport นะครับออนวันที่1และ3ของเดือนวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนนะครับเดือนนึงเจอกัน2ครั้งครับผมนะครับวันอาทิตย์เนาะประมาณเวลาประมาณ 1:00 นะครับแล้วก็มีรีรันใน Facebook นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ของ XO Auto Sport ด้วยนะครับใช่แล้วก็ที่สำคัญครับทุกๆสื่อทุกช่องทางของ XO Auto Sport ฝากด้วยรวมไปถึงนิตยสารครับผมโอ้โหเล่มล่าสุดผมแอบเห็นปกเฟี้ยวจัดนะเห็นไหมเรื่องของเล่นอ่ะพี่ใหม่อ่ะพี่เอกันสุดๆนะครับเท่มากนะแล้วก็มีของที่เราดึงให้ด้วยทุกเล่มที่บอกครับผมนะครับฝากด้วยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวคันนี้นะครับลงคอลัมน์ซุปอัพสเปเชียลนะครับใน XO ฉบับที่282นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนะเรื่องเทคนิคที่น่าสนใจก็จะไปอยู่ในเล่มนะครับให้อ่านกันนะครับนะโอเคครับไปเจอกันไปตามกันนะจ๊ะแฟนๆจุ๊บๆลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับรายการสาวเร็วขอบคุณมากครับขอบคุณพี่หนึ่งครับนะครับคุณพี่พีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับ หัวใจของรถแข่งคือความเร็วทุกครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลังเฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้